ไม่ไอ้เงาถึงตู้หนูเดี๋ยวนะเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้พี่ประมาณจับให้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องกระตุ่น Channel นะครับวันนี้อยู่ที่งานเกษตรแฟร์นะครับที่มอเกษตรนะครับวันนี้แน่นอนครับงานเกษตรแฟร์ก็ต้องไปอุดหนุนต้นไม้กันหน่อยนะครับไปเลยต้นกล้วยหอมทองก็มีนะนี่นะครับเราก็อยู่ที่ตลาดเกษตรแฟร์แล้วนะครับมีต้นไม้เยอะแยะเราของเราในการตอนนี้จะนี่ดอกไม้ด้วยนะครับดอกกุหลาบแล้วนี่ครับสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ใหญ่ก็สามารถส่งขายสดได้นะคะในตอนนั้นเราไปซื้อที่ไหนวะจำไม่ได้ว่าต้นไหนเอาป่าต้นไทรอะไรต้นอะไรยังครับแม่นะแถวต้นกล้วยเล็กๆน้องอ๊อฟสงการนะคะกับสงการแต่จริงๆด้วยเราจะไปซื้อกันที่ต้นนั้นอันนี้นะครับเราก็มาถึงสวนที่เราอยู่ซีแล้วนะครับมีต้นไม้มากมายเลยนะครับสัตว์เลี้ยงนี่ที่ผมจะซื้อครับไม้ไม้ไผ่กิมซุงนี่เลยต้นมังสวิรัติมีต้นมากนะครับนี่ทุกคนโดยปกติแล้วเวลาว่างผมชอบไปปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเลือกต้นฝรั่งนะครับแล้วก็เยอะแยะแล้วครับเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกต้นไหนดีอ่ะดูลำต้นมันใช่ไหมแม่บอกว่าให้ดูลำต้นมีต้นไหนมีลูกไหมเดี๋ยวเอาต้นอะไรอีกเก็ตต้นนี้ก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาต้นต่อไปกันเลยครับมาดูฝั่งนี้กันอุ๊บถามมะม่วงหน่อยไหมมะม่วงอันนี้หน่อยไหมมะม่วงอะไรเหรอหอมหอมได้วะละมุดเหรอไม่รู้ต้นละเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะแบบได้นั่นเลยอาหารข้างหน่อยต้นพริกไทยนะครับถ้าผมคิดได้ผิดต้นน่าจะเป็นต้นพริกไทยนี่ตัวต้นอันนี้นี่ต้นเท่าไหร่นี่ครับสลิมปิ้งมีดอกเนี่ยตอนนี้มันจะไม้มันจะไม่แตกยอดมันจะโตช้ากว่าเพราะมันจะต้องเลี้ยงลูกก่อนแต่ถ้าเราเด็ดดอกทิ้งเลยเขาจะแตกกิ่งเร็วขึ้นเป็นลูกมันก็จะพอปีไม่ถึงปีอาจจะไม่ถึงปีหรอกพอยอดนี่แก่ปุ๊บมันก็จะออกลูกแต่ถ้าสมมติว่าเราปีนี้เอาเด็ดออกทิ้งเลยนะถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยให้มันเลี้ยงยอดก่อนพอปีหน้ามันก็ได้ลูกเอาเรื่องนี้ไหมเพื่อความเชื่อไปแล้วก็เด็ดดอกคงพอถ่ายยูทูบด้วยนะครับจ้าเอาตัวไหนดีตัวเราอุ้ย
เขากำลังจะมีลูกเอาเลี้ยงต้นนี้พอเราไปปุ๊บเราก็จะไม่เด็ดแล้วก็ปลูกเลยโอเคไปไอ้อีกแล้วต้นนู้นเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้พี่ประมาณจับให้แปดสามยี่สี่240แล้วแก้วมะม่วง3ต้นมาขอลมครับเอาตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวไซส์สูง250แต่ถ้าไซส์เตี้ยรุ่นนี้150บาทเท่ากันกับสวนเราเลยดูอะไรยากแค่ไหนอันนี้ก็อะไรครับอันนี้งอกครับงอกจ้ะน่าสนไหมเนาะข้างหลังก็สวยนะถ้าเป็นเชือกสีเขียวนะอยู่หลังสุดเลยหลังฝรั่งอ่ะเชือกเขียวนะถ้าน้ำเงินเป็นสามล้อนี่เลยเชือกอะไรนะเชือกเขียวนี่ก็สวยนะแต่ยังไม่แตกยอดอะไม่แตกยอดแล้วอันนี้เท่าไหร่ครับ3ต้นนี้150อันนี้200 300 350 350บวกอีก40เป็น390นี่ลดให้แล้วนะครับเอาอีก10บาท380มะม่วงก็ต้นละ80ก็เหลือ3ต้นพ่อไปซื้อแถวบ้านอ่ะได้พันฟองมาครับก็เลยผิดแบบผมอ่ะไปซื้อเนี่ยครับกิมจูกับผู้ชายนะครับมาตอนที่นี้อ่ะเขาออกลูกมามันเล็กครับในนี้อ่ะมันเล็กแบบมันไม่ใช่พันก่อนอันนี้เลยไม่ใช่กิมจูใช่ครับมันเป็นพันแบบบ้านๆเลยอ่ะอันนี้ไม่เกิน3เดือนรู้เลยว่าจริงหรือปลอมแล้วปีหน้ามาหาแม่ใหม่หาพี่สาวใหม่อันนี้แผ่ท่าอย่างพุทธาเนี่ยเขาใช้ตอท่าป่าเนาะถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยจ้ะน้ำๆเลยเราให้ตัดทิ้งเพราะจริงจริงมันจะอยู่นี่แสดงว่าอันนี้คือต้นเดิมใช่ต้นเดิมพุทธาป่ามันจะเป็นน้ำเลยล่ะใบเล็กๆน้ำๆถ้ามันขึ้นมามันจะขึ้นแถวนี้แต่ว่ากิ่งนี่จริงๆมันสามรสไอ้นมสดมันดีอยู่นี่คือเขาไปครั้งก่อนนะครับที่แถวบ้านก็เลยเก็บเลยครับใช่ปีหน้าก็ต้องดูหน่อยว่าไม่รู้จะได้อยู่ตรงไหนแต่ว่าปกติแล้วก็มาที่ใช่ไหมครับส่วนมากแม่ค้ามาขายไม่ได้ให้ใครมาขายตอนถูกแพงไหมครับสามร้อยเอ๊ะต้อง620โอเคครับอันนี้ก็พี่ใหม่นะครับไปดีมากแถมให้ด้วยพี่ใหม่ฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องหน่อยครับมีนามบัตรนี่นะครับหน้าบัตรของพี่ใหม่นะครับชื่อร้านได้เลยถ้าใครอยากไปซื้อนะครับตรงนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมมาเอานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูมะละกอกันทีนี้ต้นนี้ดูใบสีครับมันซีดออกมาเนี่ยอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ50บาทครับเอาอันนี้ครับก็เดี๋ยวครับผมเอามาข้าวไปไหนครับนี่นะครับเราก็ได้มะพร้าวกับมะละกอแล้วนะครับนี่นะครับเราก็มาเอาแล้ว
มาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับที่งานเกษตรแฟร์นะครับเยอะมากเลยนี่นะครับต้นไม้ที่ผมได้ซื้อไว้นะครับผมก็ได้ซื้อต้นไม้ไปประมาณนี้นะครับคนผมก็จะใส่รถกับหอก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปปลูกที่บ้านนครพนมนะครับผมจะปลูกทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งอย่างน้อย1ครั้งนะครับจะปลูกต้นไม้ครับนี่เครื่องโลกของเราและเครื่องสวนของผมนะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกระสุน Channel ให้ถึง 1,000 ซับด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย